เอาล่ะทีนี้เราเข้ามาสู่เรื่องนี้ไปดูนะคะไปดูในหน้านี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับ routine obligation เหมือนกันนะคะหน้า86ลองดูตรงนี้สิ่งที่เราต้องทำที่บ้านเหมือนครอบครัวนี้ไหม Do you have a family มีครอบครัวไหมคะนักเรียน Show me your hands if you have your own family ใครมีครอบครัวยกมือขึ้นคนที่ไม่ยกเนี่ยหมายความว่าไงคะหมายความว่าไม่มีใครรักเขาปล่อยให้อยู่คนเดียวใช่ไหมคะใช่หรือไม่มีครอบครัวส่วนใหญ่มีครอบครัวกันทุกคนนะคะทุกคนเกิดมาต้องมีครอบครัวอยู่แล้วเรามาเริ่มต้นตรงนี้ดีกว่ามาดูว่าในครอบครัวเนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างลองดูซิเนี่ยประโยคนี้ว่ายังไงคะอยู่ด้วยกันในครอบครัวต้องมีกระทบกระทั่งกันบ้างไหมมีไหมคะมีหรือเปล่า มีนะคะแม้แต่พ่อแม่พี่น้องเราเนี่ยจะให้รักกันยังไงก็ต้องมีกระทบกระทั่งกันบ้างใช่ไหมคะมาดูตัวอย่างครอบครัวนี้เมื่อมีการกระทบกระทั่งมันก็ต้องมี obligation สิ่งที่เราต้องทำใช่ไหมคะขึ้นอาจจะเป็นกฎหรือเป็นอะไรในการใช้ชีวิตร่วมกันเนี่ยนั่นแหละก็คือสิ่งที่เราต้องปฏิบัติตามนะคะลองดูตรงนี้เขาบอกว่าไงคะนี่น่าจะเป็นใครน่าจะเป็นพ่อใช่ไหมคะพ่อบอกว่าไงพ่อบอกว่าไงคะลองอ่านพร้อมกันค่ะ one two three พร้อมกันทำไม have you finished using my scissors ผู้ชายพร้อมกันค่ะ one two three have you finished using my โอเคเรามาดูต่ออ่านพร้อมกันค่ะ one two three ขึ้นเสียงสูงหน่อยค่ะฝรั่งอ่ะมา one more time scissors นี่คืออะไร scissors คืออะไรคะมีใครรู้บ้างยกมือขึ้นอะไรคะกระดาษแข็งไม่ใช่กระดาษอะไรscissors มีใครรู้บ้างยกมือขึ้นนักเรียนชายมีใครรู้บ้างคะว่า scissors คืออะไรคะมีใครรู้บ้างคะไม่ใช่ใช้กับกระดาษอะไรTikTok อะไรใช้ตัดกระดาษอุ้ยเก่งมากเลยค่ะครูไม่คิดว่านักเรียนจะเก่งอย่างนี้เลยนะคะกรรไกรค่ะตัวนี้ถ้าไม่รู้จักจดไว้นะคะกรรไกรนะคะตัวนี้ scissors นะคะจดไว้ไม่ออกเสียงสกีเซอร์นะคะนักเรียนเติม s เสมอเพราะว่ากรรไกรต้องมีกี่อันกรรไกรต้องมี2อันใช่ไหมคะต้องมี2ข้างอะเห็นไหมคะเวลาเราใส่นิ้วสวมนิ้วเข้าไปต้องสวม2นิ้วใช่ไหมคะ scissors have you finished using my scissor ตัวคุณลูกก็บอกว่าไงคะคุณ I gave them back to you I gave them back to you ลองออกเสียงสิคะ I gave them back to you ลองอ่านมาอีกครั้งต่อมาตรงนี้ค่ะนี่เป็นไงคะแม่ถามแม่ใช่ไหมคะแม่หรือไม่แม่นี่เท้าสะเอวเลยเคยเห็นแม่เวลาเราไม่ทำงานเท้าสะเอวเหมือนนี้ไหมเหมือนเลยแม่เราป่ะเนี่ยเหมือนแม่เราไหมเหมือนเป๊ะเลยลองดูสิคะเสียงสูงค่ะ
Have you cleaned up your room yet? นะคะทำความสะอาดห้องตัวเองหรือยังจ๊ะต่อบ้างไงคะ Done. คำว่า done ลงท้ายด้วยแม่อะไรตัวสะกดลงท้ายด้วยแม่อะไรแม่กลนอหนูใช่ไหมคะขึ้นเสียงลงเนื้อเอาไปเชื่อมกับคำว่า it ก็เป็น done it ไม่ต้อง done it โอ้ยมันเมื่อยนะคะก็ต้องเป็น done it เอาเสียงสิคะ done it yes I've already done itนักเรียนชายลองบอกสิคะ Yes I've already done it I've เห็นไหมคะตัว V E ใช่ไหมคะมันออกเสียงหน่อยนึงต้องขึ้นเสียงให้ชัดก่อนลองดูสิคะ I've already done itขากรรไกรค้างเหรอคะเอาใหม่ Yes, I've already done it. ลองพูดใหม่สิคะ Yes, I've already done it. นักเรียนทำแบบสมมุติเราเป็นฝรั่งเราก็จะออกเสียงตามเขาสมมุตินะคะลองมาดูตรงนี้นี่เหมือนเราเลยอะไรคะอะไรเอ่ยกองพเนินเลยอะไรคะจาน do dishes ถามว่าล้างจานหรือยังจ้าแม่ถามว่าไง Why haven't you done the dishes yet? Why haven't you done the dishes yet? นี่ทำไมยังไม่ล้างจานนะเห็นไหมคะแม่บอกทำไมยังไม่ล้างจานลองออกเสียงสิคะ Why haven't you done the dishes yet? คุณลูกก็บอกว่า because I hate doing them เพราะว่าอะไรก็ไม่ชอบการล้างจานนะเกลียดการล้างจานเป็นที่สุดเลยนะคะลองออกเสียงใหม่สิคะลองพูดลองแบบฝรั่งสิคะนักเรียนลองสิคะ why นักเรียนชายช่วยกันอีกครั้งนึงนะคะเอาแบบว่าไม่สวดมนต์นะคะ1 2 3 whyไม่ใช่บริษัทโดนนะคะนักเรียน done อะไร done โอเคนะคะจับไว้ done ออกเสียง done อะไร done ออกเสียง done จำไว้ไม่โดนไม่เด่นไม่เด่งไม่โด่งไม่เด่งอะไรเนี่ย done นะคะต่อไปอันตอบค่ะตอบลูกตอบแล้วทีนี้ก็ไม่ชอบเกลียดเลยทีนี้นี่อันนี้แหละเรานักเรียนชายน่าจะเป็นอะไรคะอยู่บ้านนะคะดังไป3หมู่บ้านเป็นไงคะไหนใครเปิดสตอริโอที่บ้านดังไป3หมู่บ้านยกมือขึ้นเห็นไหมข้างบ้านเนี่ยให้อะไรเป็นรางวัลคะขวดอะไรคะก้อนหินมีอะไรอีกระเบิดแปลว่าที่บ้านเนี่ยตอนนี้ยังมีบ้านอยู่ไหมยังมีอยู่นะคะนักเรียนเขาบอกว่าเวลาเปิดเครื่องเสียงอะไรเนี่ยเปิดให้มันพอเพียงถ้าอยากเปิดดังๆปิดบ้านปิดให้หมดแล้วเปิดดังๆเอาแค่เหมือนบ้านเราสะเทือนบ้านเดียวพอไม่ต้องส่งเสียงไปเผื่อแผ่บ้านอื่นบ้านอื่นเขาอาจจะไม่อยากฟังเพลงแรงๆน่ะดูสิพ่อนี่ได้รับคำชมมาจากเพื่อนบ้านพ่อก็เลยมาบอกว่าเป็นไงเอ่ย please stopplaying that music หยุดเล่นเพลงแบบนี้สักทีได้ไหม I can't stand listening to it anymore หมายถึงอะไรคะโอ้โหฉันทนไม่ไหวอีกแล้วนะทนต่อไปไม่ไหวอีกแล้วนะเพลงแบบว่าสแครกคริกคริกคริกเห็นไหมคะเสียงของนักเรียนเห็นไหมคะเพราะฉะนั้น I can't stand listening to it anymore ลองออกเสียงสิคะตั้งแต่นี้ PleaseThat music. I
I can't stand listening to it anymore. ต่อไปมีอย่างอื่นที่ต้องทำอีกนะคะนี่พี่ชายกับน้องสาวเมื่อกี้ถูกพ่อแม่บังคับใช่ไหมคะทำโน่นทำนี่อันนี้มีใครให้บังคับได้มีน้องสาวไหนใครมีน้องสาวยกมือขึ้น If you have any sister, younger sister, show me your hands. ไหนใครเคยสั่งน้องบ้างนี่แม่บอกให้ไปทำโน่นเอาใช้แม่มาขู่ใช้พ่อมาขู่นี่แม่บอกให้เธอไปล้างจานไหนใครเคยบังคับเพื่อนน้องเคยบังคับน้องบ้างยกมือขึ้นน้องชายหรือน้องสาวก็ได้โอ้ทำตาปริบๆเนี่ยหมายความว่ายังไงโอ้ใช้ลูกเดียวไหนใครที่บ้านเนี่ยน้องสาวน้องสาวน้องชายเนี่ยไม่ต้องทำงานบ้านพี่ทำเองมีใครบ้างโอ้น้องไม่ต้องพี่ทำเองน้องอายุเท่าไหร่คะ6ขวบใช้งานได้แล้วนะเนี่ยพ่อไม่ใช้เป็นน้องชายสุดที่รักของบ้านอ๋อเพราะฉะนั้นน้องไม่ทำอะไรเลยอ่ะโอเคลองมาดูสิคะตรงนี้ Have you fed คำว่า fed มาจากคำว่า feed แปลว่าให้อาหารนะคะลองพูดสิคะ Have you fed Mizzy Have you fed Mizzy นี่จ้า Mizzy อยู่นี่ให้อาหาร Mizzy ยังน้องบอกว่าเป็นไงน้องก็น่ารัก I've just given her some cat food ให้ไปยังให้ไปแล้วให้อาหารแมวไปแล้วลองพูดสิคะ1 2 3 Mizzy เอาใหม่ Have you fed Mizzy ตอบค่ะเพิ่งจะให้อาหารแมวไปนี่เองสุดท้ายน้องสาวอยู่ในวัยเด็กก็กำลังแต่งตัวใช่ไหมคะแม่ทำอะไรก็อยากทำตามแม่ลองดูสิอันนี้พี่สาวว่าไงคะว่าไงเอ่ย please put away my hair dryer after you use it อย่างเงี้ยเสียงมันจะเชื่อมกันลองออกเสียงสิคะ use it ลองอ่านเองสิคะ มันมีการเชื่อมเสียงอยู่สองที่เห็นไหมคะ please put away put ออกเสียง put อย่างเงี้ย put เรามารวมกับ away ก็เป็น put away ลองออกเสียงสิคะ put away Put away. Please put away my hair dryer after you use it. เวลาเชื่อมเสียงไม่ต้องไปเน้นถะคำว่าที่จะมันจะ put away ออกเสียงอย่างเงี้ย put away use it มันจะออกทำให้เร็วขึ้นลองอีกครั้งนะคะ 1 2 3ทีนี้นักเรียนพออ่านได้แล้วทั้งนักเรียนต้นทางปลายทางลองมาอ่านบทสนทนาเหล่านี้พร้อมๆกันดูซิว่าสิ่งที่เราอ่านกับสิ่งที่เราจะได้ยินจากเทสคล้ายกันไหมนะคะลองมาดูค่ะตั้งแต่แรกเลยพร้อมๆกันเสียงให้ดังไปทั่วเลยนะคะ 1 2 3
hair dryer hair do you know hair dryer รู้จัก hair dryer ไหมคะรู้จักไหมรู้จักปะคะรู้จักที่เป่าผมที่ไดผมเวลาเราบอกว่าไปไดผมเราจะบอกเราจะพูดคำสั้นของเขาของเขาจะออกเสียงว่า dry เป็นกริยาแปลว่าทำให้แห้ง dryer เปลี่ยน y เป็น dryer เติม er เข้าไปหมายถึงเครื่องที่ทำให้แห้ง hair เติม hair ไปข้างหน้าก็เป็นเครื่องที่ทำให้ผมแห้งนะคะก็คือไดเป่าผมที่บ้านเราเรียกนั่นแหละทีนี้ now you have to listen to the tape and then you have to repeat after the tape okay ออกเสียงเหมือนเขาเป๊ะเป๊ะเลยนะคะงงไหมเราจะฝึกเสียงตามเขาเราอ่านได้แล้วทีนี้เราอ่านได้เราก็สามารถฝึกเสียงสำเนียงตามเขาได้นะคะเริ่มต้นตั้งแต่ตรงนี้พร้อมนะคะทุกคนเลยฝึกออกเสียงแบบฝรั่งซะหน่อย Unit 10 Who used my toothpaste? Unit 10 pages 86 and 87 Look and listen Have you finished using my scissors?เลยค่ะเอาใหม่ one more ต่อไปทำเสียงให้ได้เหมือนเขา I gave them back to you very good ลองมาดูสิเรียนแบบให้เหมือน Have you cleaned up your room yetYes, I've already done it. Okay. ต่อไปตรงนี้ Why haven't you done the dishes yet? Because I hate doing them. โอเคพอได้ Please stop playing that music. I can't stand listening to it anymore. เอาเสียงแบบว่าทนไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยนะคะให้มีอารมณ์ออกมาอ่ะโอ้ยถ้าครูได้ยินเสียงอย่างเงี้ยนะกูก็เปิดให้ดังๆเหมือนเดิมอ่ะให้แบบว่าอารมณ์โกรธมีอยู่หน่อยดิอ่ะ one two three พอไว้มานี่มาขู่น้องต่อ Have you fed Mitzi? I've just given her some cat foodอันนี้สุดท้ายลองดู Please put away my hair dryer after you use it. นักเรียนเห็นไหมการอยู่บ้านเดียวกันเนี่ยมันยุ่งไหมยุ่งไหมคะนี่เหตุการณ์แค่กี่วันเนี่ยวันเดียวเนี่ยก็เกิดเหตุการณ์อะไรเยอะแยะเลยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่นักเรียนจะต้องเรียนรู้ก็คือเราจะต้องมีอยู่ในบ้านเนี่ยควรจะมีกฎการใช้สิ่งของต่างๆกฎการทำงานบ้านอะไรต่างๆร่วมกันไหมควรจะมีนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อควรจะมีนักเรียนจะได้เรียนรู้ตรงนี้